สวัสดีครับในวิดีโอชุดที่แล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างของการคำนวณซึ่งสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของความสัมพันธ์เวียนบังเกิดได้นะครับการคำนวณนั้นคือการหาค่า square root นะครับโดยวิธีการของนิวตันนะครับในวิดีโอชุดนี้เราก็อยากจะให้คุณดูตัวอย่างของการคำนวณอีกแบบนึงนะครับที่สามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของความสัมพันธ์เวียนบังเกิดได้เหมือนกันนะครับการคำนวณนั้นคือการหานะครับหรม.นะครับตัวหารร่วมมากนะครับของจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบนะครับทีนี้เพื่อให้การพูดถึงหรม.เป็นเรื่องง่ายนะครับผมก็อาจจะกำหนดสัญลักษณ์สักนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าผมให้ A นะครับ B นะครับเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบนะครับจะมีข้อแม่อีกนิดนึงด้วยนะครับโดยที่ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่เท่ากับ0นะครับทั้ง2ตัวนั้นนะครับมี1ตัวไม่เท่ากับ0นะครับเราไม่สามารถหาหรม.ของ0กับ0ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวนเต็มทุกตัวมันหาร0ของตัวนะครับมี1ตัว ไม่เท่ากับ0เราจะให้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเราจะให้ GCD ของ AB นะครับมีค่าเท่ากับหรม.ของ AB นะครับเตือนความจำกันสักนิดนึงหรม.หมายความว่าอะไรสมมติว่าผมอยากจะหาหรม.ของ50กับ42โอเคไหมครับสมมติว่าผมอยากจะหาหรม.ของ50กับ42หรม.นี่มันคืออะไรนะครับวิธีการหามันก็คือว่าผมไปเอาตัวหารครับของ50มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเอาตัวหารนะครับของ42มาตัวหารก็คือจำนวนเต็มที่มันหาร50ลงตัวใช่ไหมครับตัวหารของ50คือจำนวนเต็มที่หาร50ลงตัวตัวหารของ50มีอะไรบ้างก็มี1ใช่ไหมครับมี2ใช่ไหมครับมี5นะครับมี10นะครับมี25นะครับแล้วก็มี50ใช่ไหมครับตัวหารของ42มีอะไรบ้างมี1มี2มี3นะครับมี6หารไม่ลง6หารลงตัวอยู่ครับ6หารลงตัวนะครับ6มี7ใช่ไหมครับมี14มี21แล้วก็มี42ทีนี้เราก็มาดูหน่อยว่าไอ้เจ้าทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับมันมีตัวหารไหนบ้างที่มันแชร์กันนะครับมันก็มี1กับมันมี2ใช่ไหมครับนะครับทั้ง2ตัวมี1และ2เป็นตัวหารร่วมคือ2หารทั้ง50และ42ลงตัว1ก็หารทั้ง50และ42ลงตัวด้วยแต่ว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่าหรม.ของ50กับ42เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2ครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราเหมือนกับว่าได้ทำความคุ้นชินกับหรม.แล้วนะครับทีนี้เราก็อยากจะเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหรม.ครับทีนี้เราจะเขียนยังไงดีนะครับก็อาจจะต้องเตือนความจำสักนิดหนึ่งนะครับคุณอาจจะจำได้ว่ามันมีวิธีการคำนวณหรม.ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพที่เราได้เรียนมาตั้งแต่สมัยประถมนะครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่ายูคลิเดียนอัลกอริทึมนะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณดูที่ผมทำตรงนี้นะครับก็จะจำได้นะครับสมมติว่าผมอยากจะหาหรม.ของ50กับ42มันเดิมนะครับหาหรม.ของ50กับ42ผมก็จะเขียน50กับ42เยื้องกันไว้อย่างนี้แล้วก็ขีดเส้นขั้นกลางระหว่างมันโอเคไหมครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเหมือนกับว่าเอาเลขตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับไปหารเลขตัวที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วมันก็จะได้เศษนะครับผมก็จะขีดเส้นขั้นตรงนี้แล้วก็เอาเศษมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เลข50ตรงนี้เนี่ยผมลืมมันไปได้เลยนะครับผมก็จะมีเลขอยู่2ตัวอยู่2ข้างของอันนี้เหมือนกันผมก็จะเอาเลขตัวที่อยู่ข้างล่างไปหารเลขตัวที่อยู่ข้างบนโอเคไหมครับเอา8ไปหาร42นะครับ85เป็น40เหลือเศษ2ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะเอาเลขตัวนี้ไปหารเลขตัวนี้อีกเช่นเคยนะครับตรงนี้จะเหลือเศษ0พอเหลือเศษ0ปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะเอาเลขตัวที่ไม่ใช่0นะครับตัวสุดท้ายนะครับไปต่อเป็นหรม.เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ว่าหรม.ของ50กับ42เนี่ยมีค่าเท่ากับ2โอเคนะครับลองดูอีกสักตัวอย่างนึงสมมติว่าผมอยากจะหาหรม.ของสมมติว่าเป็น57กับ11แล้วกันนะครับ57กับ11นะครับทีนี้57กับ11มัน
ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยยาวนะครับเอาเป็น53นะครับ53นะครับ p 53 11นะครับมาแล้วได้เท่าไหร่นะครับเอา11ไปหารหน้า13ใช่ไหมครับ11 4เป็น44เหลือเศษ9นะครับเอา9ไปหาร11เหลือเศษ2ใช่ไหมครับเอา2ไปหาร9เหลือเศษ1แล้วหลังจากนั้นผมเอา1ไปหาร2จะเหลือเศษ0เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเอา1นะครับเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเขียนว่าโอเคพอรมอของ53กับ11เนี่ยครับก็จะได้1ครับทีนี้เราบอกว่าการคำนวณของยูคลิเดียนอัลกอริทึมตัวนี้นะครับสามารถที่จะเหมือนกับว่าอธิบายได้ด้วยเขียนเป็นนิยามแบบ recursive ได้นะครับสามารถอธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์เวียนมาเกิดทีนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรนะครับเราอาจจะมาลองสังเกตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมดูการคำนวณหอรมอของ50กับ42นะครับในกระบวนการคำนวณนั้นมันจะมีอะไรบ้างมันจะมี50ใช่ไหมครับต่อด้วย42ลงมาเป็น8แล้วก็ต่อด้วย2แล้วก็เป็น0แล้วผมก็ตอบ2กลับไปนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมสังเกตอีกนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าผมมาลองคำนวณหอรมอของ42กับ8ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ42กับ8มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะผมก็จะเอา8ไปหาร42เหลือเศษ2อันนี้ไปหาร2แล้วเหลือเศษ0ครับคุณก็จะพบว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยนะครับไอ้เจ้าการหาหอรมอของ50กับ42เนี่ยมันมีค่าเท่ากับการหามันมีผลลัพธ์เท่ากับการหาหอรมอของ42กับ8เลยแล้วนอกจากนั้นคุณยังสังเกตด้วยซ้ำว่าเอ้ยความจริงเนี่ยนะไอ้ก้อนตรงนี้เนี่ยครับไอ้ก้อนตรงนี้เนี่ยความจริงมันคือกระบวนการหาหอรมอของ42กับ8เลยโอเคมั้ยครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาคุณหาหอรมอของ50กับ42คุณแปลงให้กระบวนการหาหอรมอของ50กับ42เนี่ยนะครับไปเป็นการหาหอรมอของ42กับ8และเช่นเดียวกันเราอาจจะสังเกตต่อได้ครับสมมุติว่าผมดูตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมมาดูกระบวนการตรงนี้ที่หลังจากผมนำเอา8ไปหาร42แล้วเหลือเศษ2เป็นต้นไปเนี่ยความจริงตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นกระบวนการหาหอรมอของ8กับ2เลยนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าผมเอากระบวนการหาหอรมอของ8กับ2เขียนแยกมาโอเคนะครับมี8กับ2ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วได้0ตรงนี้ความจริงเนี่ยผมก็อาจจะสังเกตได้ว่าเอ้ยความจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหาหอรมอของ2กับ0เลยใช่ไหมครับแล้วเวลาผมหาหอรมอของ2กับ0เนี่ยผมสามารถตอบได้ทันทีว่ามันมีค่าเท่ากับ2เพราะว่าอะไรเพราะว่าศูนย์เนี่ยนะครับจำนวนเต็มทุกตัวหารมันลงตัวใช่ไหมครับรวมทั้ง2ด้วยแต่ว่า2เนี่ยจำนวนเต็มที่หารลงตัวมีแค่1กับ2หรือว่ามีอะไรจำนวน1นะครับแต่ว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดที่หาร2ลงตัวคือ2แต่0เนี่ยจำนวนเต็มทุกตัวหารมันลงตัวเพราะฉะนั้นยังไงซะหอรมอมันก็จะต้องเป็น2แน่นอนโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็อาจจะสามารถที่จะสรุปพฤติกรรมของเจ้าการหาหอรมอได้อย่างนี้ครับสมมติว่าผมจะหาหอรมอของ A กับ B โอเคไหมครับในการหาหอรมอของ2กับ0เมื่อกี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเออนะถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้าตัว B ตัวนี้นะครับมันเกิดเป็น0ขึ้นมานะครับเราสามารถบอกไปได้เลยว่าหอรมอคือ A โอเคไหมครับถ้า B มันมีค่าเท่ากับ0นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า B มันไม่เท่ากับ0เราจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะจำได้ใช่ไหมครับว่าในการหาหอรมอของ50กับ42เนี่ยนะครับมันมีการแปลงตัวเองให้กลายเป็นการหาหอรมอของ42กับ8นะครับในทำนองเดียวกันการหาหอรมอของ42กับ8เนี่ยมันก็จะมีการแปลงตัวเองให้เป็นการหาหอรมอของ8กับ2แล้วก็มันก็จะมีการแปลงตัวเองให้เป็นการหาหอรมอของ2กับ0หรืออะไรประมาณนั้นไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันไอ้การไอ้50กับ42กับ42กับ8ตรงนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเราก็อาจจะเห็นง่ายๆว่าโอเคไอ้ตัวหลังเนี่ยนะความจริงเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นตัวหน้าใช่มั้ยครับตัวหลังจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวหน้าแล้ว8ตัวนี้ล่ะ8ตัวนี้มันมาได้ยังไงเราสังเกตใช่มั้ยครับว่า50กับ42แล้วเลขที่เราเขียน8ตัวนี้เลขที่เราเขียน8ตัวนี้นี่คือการเอา42ไปหาร50แล้วเอาเศษเหลือมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือ50มอด42เพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนสรุปไปข้างบนได้ว่านะครับถ้าหากว่า b ไม่เท่ากับ0ปุ๊บเราก็จะแปลงการหาหอรมอนี้ให้กลายเป็นการหาหอรมอระหว่าง b กับ
a mod b โอเคไหมครับถ้าสมมุติว่า b ไม่เท่ากับ0และตรงนี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดนะครับที่อธิบายการกระบวนการหาหรม.มาทั้งหมดแล้วนะครับก็ในวิดีโอนี้เราจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วในวิดีโอหน้าสั้นๆนะครับเราจะมาดูกันว่าเราสามารถที่จะเขียนในเจ้าความสัมพันธ์เวียนบังเกิดตัวนี้ให้เป็นโปรแกรมได้อย่างไรนะครับ